โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์กนราธิปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในคลิป Rock Trade ของผมนะครับก็เป็นคลิป Rock Trade ประจำวันที่12พฤษภาคมปี65นะครับตอนนี้เวลาอยู่ที่2ทุ่ม42นาทีนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็มาเทรดดึกหน่อยนะครับพอดีว่าวันนี้ตลอดทั้งวันไม่มีกราฟสวยๆไม่ค่อยมีกราฟเหมาะๆให้หาจังหวะเข้าเทรดได้เลยนะครับก็เลยทําให้วันนี้ผมตอนกลางวันก็ไม่ได้เทรดเลยนะครับที่จริงวันนี้ตั้งใจว่าจะเทรดตัวพอร์ตหลักนี้เมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมานะครับแต่ก็อย่างที่บอกเนาะมันไม่มีจุดเข้าสวยๆนะครับกราฟไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เข้าเทรดนั่นเองนะครับก็พอเวลาผ่านมานะครับจนมาถึงตอนนี้เนาะก็เริ่มมีกราฟสวยๆโผล่ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมก็จะมาเทรดตัวพอร์ตหลักเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะว่าวันนี้ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงจะกำไรจะขาดทุนหรือจะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่3แล้วนะครับของการเทรดพอร์ตหลักของผมนี้นะครับก็ในคลิปที่แล้วมีเพื่อนๆถามมานะครับว่าเอ้ยผมเทรดพอร์ตหลักเนี่ยผมไม่ได้เทรดทุกวันเหรอนะครับก็ที่จริงเทรดทุกวันนะครับแต่ว่าเวลานั่งเฝ้ากราฟแล้วบางทีวันไหนกราฟมันไม่ค่อยน่าเทรดเท่าไหร่อะไรเงี้ยผมก็จะวันนั้นก็จะกลายเป็นไม่ได้เทรดไปนะครับแต่ก็คือทุกวันแหละทุกวันผมก็จะตื่นมาแล้วก็ดูซิกราฟมันเทรดได้ไหมถ้าเทรดได้ก็เทรดแต่ถ้าเทรดไม่ได้ก็ไม่เทรดประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เลยเป็นที่มานะครับว่าทำไมพอร์ตหลักเนี่ยบางวันเทรดบางวันไม่เทรดที่มาก็คือมาจากตรงนี้นั่นเองนะครับถ้ากราฟมันไม่สวยผมก็จะขอเลี่ยงๆก่อนอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับก็นี่นะครับจากใน2วันที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเทรดพอร์ตหลักไปนะครับผมก็ทำกำไรมาได้รวมตอนนี้อยู่ที่410เหรียญแล้วนะครับดูซ้ายมือตรงนี้นะครับผมก็ทำกำไรมาได้รวมที่410เหรียญแล้วนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยรวมๆก็ 14,200 บาทแล้วนั่นเองนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันนะครับว่าผลงานวันนี้จะเป็นยังไงนะครับจะกำไรจะขาดทุนหรือจะอะไรยังไงนะครับอ่ะป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับสำหรับวันนี้เทคนิคที่ผมจะใช้ในการเทรดก็ยังคงเป็นเทคนิคเดิมนะครับก็คือเทคนิคสโตคาสติกค่า533นั่นเองนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอยากจะศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533นี้แบบเจาะลึกเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกเข้ามาเป็นท็อปแฟนแล้วก็เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกนี้กันได้นะครับปุ่มสมัครก็อยู่ที่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับราคาก็เพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นท็อปแฟนแล้วก็เข้ามาศึกษาเทคนิคสโตคาสติกค่า533แบบเจาะลึกนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับปุ่มสมัครก็อยู่ข้างๆปุ่ม Subscribe เลยนะครับตามนี้เลยนะโอเคก็ป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอวิเคราะห์กราฟสักครู่นึงนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกทีนึงนะครับโอเคครับทุกคนไม่ทันได้ไปไหนแล้วฮะเปิดกราฟมาเจอจุดเข้าพอดีนะครับเป็นตัว AUD CAD นะครับปัจจุบันนี้เส้นสโตคาสติกขึ้นมาถึงโซนโอเวอร์บอทแล้วนะครับแล้วก็ภาพรวมใหญ่กราฟก็วิ่งเป็นเทรนด์ขาลงอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วด้วยนะครับก็แปลว่ากราฟหลังจากนี้ก็น่าจะมีโอกาสกลับตัววิ่งลงมาได้ค่อนข้างสูงนะครับเดี๋ยวถ้าเส้นสโตตัดลงเหนือโซนโอเวอร์บอทเมื่อไหร่ผมจะหาจังหวะเทรดลง1ไม้นะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้แรกในวันนี้นะครับเส้นสโตตัดลงแล้วนะครับเดี๋ยวจบกราฟแท่งนี้แล้วถ้ายังตัดลงอยู่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับมันหุบหุบนะฮะเส้นสโตมันตัดมันเลยไม่ชัวร์นะครับว่าจบกราฟแท่งนี้จะตัดลงไหมนะเดี๋ยวดูกันนะครับโอเคยังไม่ตัดนะครับมาตัดที่กราฟแท่งนี้แทนนะโอเคเราก็ลุ้นนะครับนึกว่าเอ้ยจะตัดหรือเปล่าสรุปก็ไม่ตัดนะครับโอเคเดี๋ยวรอจบกราฟแท่งนี้นะครับถ้าเส้นสโตยังตัดลงอยู่ผมก็จะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับก็ผมเชื่อว่าในคลิปนี้เพื่อนๆต้องมีคำถามแน่นอนนะครับว่าผมไม่ใช้ตัวอินดิเคเตอร์มาร์ก1เหรอนะครับเหตุผลเพราะว่าตัวอินดิเคเตอร์มาร์ก1นะครับมันวิเคราะห์หาจุดเข้าไม่ค่อยได้เลยนะนะครับตอนนี้มันวิเคราะห์หาจุดเข้าไม่ค่อยได้เลยแล้วผมก็เลยว่าแก๊ปมันก็ยากจริงๆแหละอินดิเคเตอร์มันถึงขั้นหาจุดเข้าไม่ได้งั้นผมก็วิเคราะห์เองก่อนดีกว่านะครับประมาณนี้เนาะก็เลยวันนี้ไม่ได้ใช้ตัวอินดิเคเตอร์มาร์ก1เลยนะครับประมาณนี้นะนี่นะครับ
ตอนนี้เส้นสโตตัดลงแล้วนะครับก็ถ้าจบกราฟแท่งนี้แล้วยังตัดลงอยู่เดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงทันทีเลย1ไม้นะครับเดี๋ยวดูผลลัพธ์กันว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับไปโอเคครับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงณตรงนี้นะครับก็เหตุผลที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกในภาพรวมใหญ่ณตอนนี้นะครับกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับแปลว่าตอนนี้แรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีมากอยู่พอสมควรเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันล่าสุดก็กลับตัวขึ้นมาสูงมากพอสมควรแล้วด้วยอีกไม่นานหลังจากนี้ก็น่าจะใกล้ถึงช่วงกลับตัววิ่งลงตามภาพรวมใหญ่ของเขาที่วิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็พร้อมๆกันกับที่กราฟปัจจุบันนี้ใกล้จะกลับตัวลงนะครับเส้นสโตแคสติกก็มาตัดลงในช่วงนี้พอดีด้วยเป็นอีกหนึ่งสัญญาณคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้แรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงก็น่าจะเริ่มเข้ามามีผลมากกับกราฟปัจจุบันนี้แล้วน่าจะส่งให้กราฟปัจจุบันนี้กับตัววิ่งลงมาได้แล้วก็ด้วยผลตามนี้นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงณตรงนี้ก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอ้ยลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยกราฟวิ่งอยู่ใกล้ๆออเดอร์แบบนี้นี่เสียวๆเหมือนกันนะโอเคครับไม้ที่1ในวันนี้ชนะนะครับโอเคครับตอนนี้พอร์ตของผมจากเริ่มต้นมาที่มีอยู่ 1,410 เหรียญนะครับก็ตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,490 เหรียญแล้วนะครับหรือว่าตอนนี้ผมทำกำไรไม่ได้ที่80เหรียญแล้วนั่นเองนะครับโอเคครับถือว่าวันนี้เริ่มต้นมาได้สวยนะครับเริ่มต้นมาได้สวยนะโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในไม้ที่2เลยนะครับได้จุดเข้าตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีสำหรับไม้ที่2นะครับตรงนี้เดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่นึงนะครับได้ตรงไหนเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวขอหาจุดเข้าสักครู่นึงนะครับโอเคครับผมทุกคนตอนนี้เวลาอยู่ที่3ทุ่ม15นาทีแล้วนะครับก็คือผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากที่ผมเปิดอัดคลิปมานะครับครึ่งชั่วโมงนิดๆนะครับก็วันนี้นะครับสุดจริงนะครับกราฟวันนี้นะไม่ค่อยมีจุดเข้าเลยนะครับคือแบบเห็นแล้วคือเหนื่อยเห็นกราฟวันนี้แล้วคือเหนื่อยมากนะครับก็เลยวันนี้เอาเป็นว่าพอร์ตหลักได้เทรดไม้เดียวนะครับคือกราฟมันค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีทีท่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่นะฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้ขอจบเอาไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้สรุปพอร์ตหลักได้เทรด1ไม้ถ้วนนะครับแล้วก็วันนี้ทำกำไรมาได้80เหรียญนะครับวันนี้มันไม่ไหวจริงๆนะครับทุกคนโหตั้งแต่กลางวันแล้วนะครับกลางวันก็ไม่มีจุดเข้าเลยล่าสุดตอนเย็นที่ผ่านมาผมมาไลฟ์ก็ไม่ค่อยมีจุดเข้าล่าสุดตกดึกมาได้จุดเข้าไม้เดียวแล้วก็ไม่ค่อยมีอีกเลยนะครับโอ้จุดเข้าหาได้ยากยิ่งมากนะครับวันนี้แล้วก็กราฟก็โหยากจริงนะครับก็วันนี้ขอหยุดเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับก็สรุปนะครับสำหรับช่วง3วันที่ผ่านมานี้นะครับรวมวันนี้ด้วยเนาะกับอีก2วันที่แล้วนะครับก็ตอนนี้ผมทำกำไรมาได้แล้วนะครับอยู่ที่490เหรียญ นะครับจากเริ่มต้นมาที่พอร์ตนี้ของผมมีอยู่ 1,000 เหรียญ นะครับตอนนี้ก็เติบโตมาเป็น 1,490 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับก็โอเคถือว่าอย่างน้อยไม่จบขาดทุนก็ดีกว่านะครับเนาะไม่จบขาดทุนก็ดีแล้วนะครับแบบนึงนะโอเคครับสำหรับ80เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้นะครับก็คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ประมาณ 2,700 บาทนั่นเองนะครับในเรทค่าเงินบาทณปัจจุบันนี้นะครับนี่เลยนะครับก็คือผลงานของผมในวันนี้นะครับวันนี้ก็มันไม่ไหวแล้วเนาะผมขอเทคโปรฟิตเอาไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับได้เท่าที่เราไหวดีกว่าไม่ฝืนดีกว่านะครับถ้าสมมติว่ามันพลาดมาแพ้มามันจะไม่คุ้มเอานะครับประมาณนี้นะโอเคครับก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะดูหลายๆไม้หรืออยากจะเห็นผมเทรดเยอะๆอะไรเงี้ยคือมันกราฟไม่อำนวยจริงๆนะครับแล้วก็ผมวิเคราะห์ไม่ไหวแล้วด้วยมันดึกแล้วนะทุกคนสมองเริ่มไม่ค่อยแล่นแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาลุยกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนละกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับก็ก่อนจากลากันไปถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับตามนี้เลยนะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้
มาฝากกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ